ลัดโลปูอัดพร้อมน้ำสลัดซีฟู้ดมาเสิร์ฟแล้วจ้าเมนูทำง่ายขายดีไม่ว่าสาวๆที่ไดเอทหรือว่าไม่ได้ไดเอทก็กินได้ทั้งนั้นค่ะอร่อยทานได้เรื่อยๆเพราะว่าสูตรน้ำสลัดซีฟู้ดที่เดียนมาแจกรสชาติจะไม่หวานจนเกินไปเอาล่ะไม่รอช้าเราไปจดสูตรแล้วเริ่มทำตามกันเลยมาที่ขั้นตอนแรกทำน้ำสลัดซีฟู้ดใส่กระเทียมลงในเครื่องปั่นพริกขี้หนูเขียวผักชีน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำเปล่าปิดฝาแล้วปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเมื่อละเอียดเข้ากันดีแล้วใส่มายองเนสลงไปปิดฝาปั่นส่วนผสมอีกครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมทานสำหรับน้ำสลัดซีฟู้ดของเรานำไปพักไว้ก่อนมาทำสลัดโลกันต่อเลยก่อนอื่นนำแป้งปอเปี๊ยะยวนมาตัดแบ่งครึ่งนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนแตงกวาค่ะหั่นส่วนท้ายและหัวออกจากนั้นหั่นผ่าครึ่งแนวยาวแล้วก็หั่นเป็นเส้นแนวยาวได้เลยเราจะไม่เอาส่วนเมล็ดแตงกวานะจ๊ะหั่นทิ้งไปเลยเสร็จแล้วมาต่อที่แครอทปอกเปลือกรอไว้จากนั้นนำมาหั่นแบ่งครึ่งแนวยาวคว่ำแครอทลงแล้วก็หั่นเป็นเส้นยาวๆได้เลยมาต่อที่พระเอกของเราปูอัดจ้ะค่อยๆคลี่ปูอัดออกเป็นแผ่นแบบนี้ได้เลยเท่านี้วัตถุดิบทำโรปูอัดของเราก็พร้อมแล้วเตรียมไปม้วนกันจ้ะนำแผ่นแป้งปอเปี๊ยะชุบน้ำให้ทั่วแผ่นวางรอไว้นะจ๊ะและนี้ค่ะผักต่างๆที่เดียนเตรียมไว้เริ่มที่ผักกาดหอมวางลงไปก่อนตามด้วยแครอทแตงกวาในส่วนของปูอัดเดียนจะวางแนวยาวแบบนี้นะจ๊ะเวลาม้วนสีของปูอัดจะมาอยู่ด้านนอกสวยงามพอดีค่ะจากนั้นม้วนแผ่นปอเปี๊ยะเข้าหากันระหว่างม้วนกดเบาๆด้วยนะจ๊ะเพื่อให้สลัดโลของเรานั้นสวยงามจากนั้นหั่นแบ่งครึ่งโรได้เลยเท่ากับแผ่นปอเปี๊ยะ1แผ่นจะได้โรปูอัด4อันเลยนะจ๊ะคุ้มมากเลยค่ะเมื่อได้โรปูอัดที่สวยงามน่าทานแบบนี้ไปจัดเสิร์ฟได้เลยพร้อมทานจ้าเมนูสลัดโลปูอัดพร้อมน้ำจิ้มสลัดซีฟู้ดเสิร์ฟในจานแน่นๆจุกๆไปเลยจ้ะเวลาทานจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแล้วเข้าปากไปเลยชิ้นใหญ่เต็มคำสุดๆนำสูตรเจ๊หมูไปลองทำขายได้เลยนะคะเดียนไม่ห่วงจ้าแล้วอย่าลืมแชร์รูปมาอวดกันด้วยนะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยจ้า